รวมฉากดอเก่าเวทดอใหม่นะครับมาเดี๋ยวถ้ารับชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนี่ก็คือแบบเก่าของฉากเปิดตัวตัวอย่างของกิมโดเริ่มจากแบบเก่านะครับเปิดตัวแบบเก่านะครับลัชมานี่นะครับการวิ่งหนีซีกลงท่อไปออกไปข้างนอกห้องประตูที่78รูปภาพต่างๆหลุดลัชอะไรต่างๆนานาแบบนี้จนกว่าเราจะผ่านประตูที่100และนี่ก็คือฉากเปิดตัวแบบใหม่นะครับของเอลสเปซผู้พัฒนานะครับที่จะปล่อยโดโฮเทลพาร์ทออกมานะครับมีเถาวัลย์สีเขียวแอบตู้นะครับถ้าเทียนดับก็จะประมาณนี้นะครับการอัพปล่อยตัวอย่างแบบเก่าและแบบใหม่โดโฮเทลพาร์ทอัปเดต January 29อัปเดตเรียบร้อยนะครับตุ๊กตาสควีดวันที่29จะปิดขายแล้วนะครับต่อมานี่ก็คือแบบเก่านะครับฉากเปิดตัวของซีกนะครับนี่ก็คือแบบใหม่นะครับนี่คาซีนแบบใหม่สมจริงมากขึ้นนี่ก็คือฉากเปิดตัวของฟิกเกอร์นะครับฉากเปิดตัวของฟิกเกอร์นะครับแบบเก่านะครับนี่ก็คือแบบใหม่นะครับนะเปิดออกมาอย่างกับนารูโตะเลยส่วนนี้ก็คือห้อง100ของฟิกเกอร์ฉากเปิดตัวของฟิกเกอร์ห้อง100นะครับที่เป็นแบบเก่านะครับนะส่วนนี้ก็คือฉากคาสินแบบใหม่ของฟิกเกอร์นะครับนี่ฉากเปิดตัวของฟิกเกอร์ห้องที่100นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาสินนะครับที่เราจะไปแก้ห้องไฟฟ้านะครับฟิกเกอร์มันก็ได้ล้อแล้วมันก็ตกนะครับนี่ก็คือฉากตอนจบของฟิกเกอร์นะครับฉากจบของฟิกเกอร์นะครับตอนจบเกมโดนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เต่า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 แบบนี้เสียงฟิกเกอร์เขาก็จะได้ตกลงมานะครับแล้วก็ดึงสายเคเบิลออกนะครับถ้าไม่สังเกตดูดีฟิกเกอร์ได้ตกลงไปนะครับนะแล้วก็ to be continue นะครับติดตามตัวต่อไปดอนะก็อันนี้จะเป็นแบบใหม่ครับตัวของฟิกเกอร์แบบใหม่ มีการทุบลิฟต์ด้วยนะครับแสดงว่าฟิกเกอร์มีตาอยู่นะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นน่าจะอาจจะเป็นไปได้สูงนะแล้วตัวเราก็จะนั่งลงนะครับแอนิเมชันก็จะเปลี่ยนคัตซีนแบบใหม่นะครับนะนี่ฟิกเกอร์ดึงสายเคเบิลออกนะครับแล้วก็ทำให้ลิฟต์เราตกลงนะครับตกลิฟต์เราก็กำลังจะเสียนะครับของก็ลอยนะครับแล้วก็ทูบีคอนทีนิวนะครับอย่าบอกนะว่ามีอีกอะซึ่งนี้ก็คือฉากเปิดตัวของแอมบูชนะครับไม่เวอร์ชันเก่านะครับดีพร้อมกับจัมสแกร์นี่นะครับเสียงมันจะมาก่อนนะครับไฟไม่กระพริบด้วยนะครับไปเร็วมากเลยนะครับแอมบูชเวอร์ชันใหม่นะดูโหโคตรเร็วนะเนี่ยเกือบโดนแล้วอะผู้เล่นคนนี้อะอีกเซี่ยวนะครับอีกเซี่ยวแล้วก็ตุยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมรวบรวมได้นะครับฉากเปลี่ยนใหม่ของเอลสเปซปล่อยตัวอย่างฉากคาสีนอนิเมชันแบบใหม่สติกเกอร์และซีหรือฉากปล่อยตัวของแอมบูชนะครับที่ผมรวบรวมได้ก็จะมีประมาณนี้ครับครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเครดิตทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะแปะไว้นะครับ